สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับพอดีวันนี้ได้ราหูอมจันทร์มานะครับพระราหูอมจันทร์เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็จะต้องตีลงทางหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศรีสาทองจังหวัดนครปฐมนะครับแต่ด้วยการแกะราหูนี่ก็มีหลายๆที่นะครับมีหลายที่นะไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อน้อยนะครับแต่พิมพ์อย่างเงี้ยนะครับพิมพ์อย่างงี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางหลวงพ่อน้อยนะครับพิมพ์ทางวัดศรีสาทองนะครับเขาเชื่อกันว่านะครับในการบูชาราหูเนี่ยนะครับนะครับพุทธคุณเกี่ยวกับพวกราหูอมจันทร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากเกจิอาจารย์ไหนก็ช่างนะครับพุทธคุณก็อาจจะคล้ายๆกันนะฮะพุทธคุณอาจจะคล้ายๆกันก็ใช้พวกเกี่ยวกับป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับยิ่งใครดวงตกนี่ดีเลยนะฮะใช้เกี่ยวกับราหูเนี่ยนะครับใครดวงตกนี่ดีเลยนะครับจะแก้จะช่วยแก้ช่วยพยุงนะครับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นดังเดิมนะครับดีขึ้นยิ่งๆกว่าเดิมนะครับให้คนชังกลับมารักมาชอบอะไรประมาณนี้รวมถึงด้านเมตตามหานิยมนะครับเกี่ยวกับด้านเงินทองทรัพย์สินนะครับแต่ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่กะลานี่เป็นงาครับนี่เป็นงานะครับก็ถามว่าจะหายากกว่ากะลาไหมในส่วนตัวก็ผมก็ว่าหายากกว่าอยู่นะนะครับในส่วนตัวก็ว่าหายากกว่าอยู่นะครับแต่ด้วยพุทธคุณก็อาจจะเพิ่มเกี่ยวกับด้านอำนาจเข้ามานะครับเพราะเกี่ยวกับงานนี่งาช้างเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มเกี่ยวกับด้านอำนาจเข้ามานะครับเนาะนะครับก็มีทั้งกะลาแกะนะครับมีทั้งงานะครับบางทีอาจจะมีเข่าด้วยแล้วแต่เกจิอาจารย์นะครับที่ท่านจะทำนะครับแล้วแต่เกจิอาจารย์เนาะนะครับก็ฉะนั้นนะครับพุทธคุณนะฮะวันนี้ที่มาก็จะกล่าวถึงพุทธคุณหลักๆนะครับพุทธคุณหลักๆก็เสริมดวงหนุนดวงครับนะครับใครที่ตกปีชงนะครับใครดวงตกเนี่ยฮะนะครับหาราหูใช้ครับหาราหูใช้ราหูจะหลวงพ่ออะไรก็ช่างนะครับไม่เป็นราหูนะครับราหูอมจันทร์เนี่ยแหละนะครับเนาะลองหาใช้ดูนะครับถ้ามีพ่อน้อยก็ใช้พ่อน้อยหรือถ้ามีหลวงพ่ออื่นก็ใช้ไปฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะมีเป็นกะลาหรือจะเป็นงาหรือจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับเนาะให้มีใช้แล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาพระราหูอมจันทร์มาให้ชมแล้วก็มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับด้านพุทธคุณบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีอะไรมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับอ่ะคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ